สามารถหมัดเด็ดมัดใจลุงเป็นสามีมอดสุดยอดเมียเผยแซ่บฮาบนเตียงจะมีแฟนใหม่ไม่เคยว่าสามารถพยากรุณแชมป์โลกควงคู่น้องมอดภรรยาสาวรุ่นลูกออกทีวีครั้งแรกสุดยอดเมียดูแลอย่างดีบอกรักทุกวันเผยเรื่องบนเตียงทั้งแซ่บทั้งฮาเกาะติดข่าวกดติดตามข่าวสดเพิ่มเพื่อนนักชกในตำนานแชมป์โลกสามารถพยากรุณวัย57ปีประกาศเป็นเสือถอดเขี้ยวเล็บควงคู่น้องมอดภรรยามาเปิดใจในรายการที่รักเสือสิงกระทิงแซ่บว่าเป็นเสือจำศีลอยู่ติดบ้านเพราะมีเมียเด็กขณะที่น้องมอดธิดาราวัย26ปีภรรยาออกรายการทีวีครั้งแรกเผยอายุห่างสามี32ปีไม่ใช่อุปสรรคภรรยาสาวยังบอกถึงเคล็ดลับมัดใจแชมป์โลกตัวเองยอมปรับเปลี่ยนเข้าหาพี่มารดทุกอย่างอายุแค่ตัวเลขเปิดภาพแฟนใหม่สามารถห่างกัน32ปีแต่ไร้ปัญหาเปิดชีวิตสามารถเลิกเมีย3คนสั่งผู้หญิงทำแท้งตอนนี้คบเด็กอายุห่าง32ปีพี่มารดเผยรู้จักกันตั้งแต่น้องมอสเรียนปี1พ่อเขาเป็นแฟนคลับนักมวยเขาเรียนสารคามเราจะไปเล่นคอนเสิร์ตพอดีบอกเขาลุงจะไปเล่นคอนเสิร์ตมาดูใหม่ก็ไปนั่งกินข้าวแล้วแยกย้ายจากนั้นก็คุยทางโทรศัพท์กันมาตลอดเผยนาทีแม่น้องมอดบุกมาถึงค่ายมวยสามารถบอกว่านั่งในค่ายมวยกันอยู่แม่เขาเดินดิ่งเข้ามาเลยให้น้องมอดไปคุยกับแม่เราก็รับปากเราดูแลน้องมอดได้รักครั้งนี้ต้องยกความดีให้บาสสมรักคำสิงตัวดีเป็นพ่อสื่อให้ถามว่าคุยกับภรรยาเก่าและลูกยังไงน้องมอดเผยว่าปัจจุบันก็ยังคุยกับแม่ของลูกเรื่องงานเรื่องต่างๆเรื่องสุขภาพพี่มารดหนูไม่ขุดคุยเรื่องเดิมๆเรื่องเก่าของพี่มารดเลยเราเจอกันตรงนี้แล้วเราไปต่อกันเลยด้านพี่มารดคอนเฟิร์มเมียเก่าเมียใหม่ไร้ปัญหาทุกวันนี้แม่ของลูกจะโทรคุยกับน้องมอดตอนนี้ลูกคนโตอายุ32แล้วคนกลาง29คนเล็ก27เมื่อถามว่ามีหมัดเด็ดอะไรพิชิตใจภรรยารุ่นลูกแชมป์โลกเผยไม่มีหมัดเด็ดมีแต่ใจอย่างเดียวเราจีบผู้หญิงไม่เป็นเราพูดจากใจทั้งหมดเขามาสัมผัสแล้วเขาจะเชื่อโดยน้องมอดยอมรับชอบความเป็นลุงก่อนอบอุ่นหน้าเกรงขามพี่มารดรีบแซวภรรยาเมื่อก่อนจะกลัวเกรงใจเราเดี๋ยวนี้เริ่มดูเราแล้วด้านน้องมอดเผยเคล็ดลับสยบเจ้าชู้ตัวพ่อด้วยว่าเราเป็นให้เขาทุกอย่างตั้งแต่คนรับใช้ยันเป็นคุณหมอดูแลเขาทุกอย่างขณะที่สามีก็ให้คำมั่นไม่มีนอกลู่นอกทางแล้วยืนยันอายุขนาดนี้แล้วหมดไฟจะไปหาใครแล้วเราอยู่บ้านอย่างเดียวถามน้องมอดว่าบอกอายุห่าง32ปีไม่ใช่อุปสรรคเพราะอะไรน้องมอดหันไปบอกสามีพี่ไม่เข้าใจหนูไม่เป็นไรอยู่ตรงนี้เฉยๆเดี๋ยวหนูจะเข้าใจพี่เองเผยกิจกรรมที่เมียเด็กพร้อมจัดให้ทำเอาร้องซีดหลับเป็นตายแชมป์โลกเผยทุกอย่างที่เขาทำทั้งถอนผมงอกหนวดงอกตัดเล็บเท้าเล็บมือบีบสิวถอนขนหูเราเจ็บนะแต่เพลินส่วนสาเหตุทำไมเลือกคนนี้เป็นคู่ชีวิตน้องมอดเลือกพี่มารดเป็นคู่ชีวิตเพราะใจดีโกรธง่ายหายเร็วส่วนพี่มารดบอกว่าเลือกน้องมอดเพราะเขาดูแลเราทุกอย่างตั้งแต่วันแรกเราคิดว่าคนนี้แหละไม่ไปหาที่อื่นแล้วพี่มารดเปิดทางจะมีแฟนใหม่ไม่เคยว่าอยากให้หนูได้สิ่งดีที่สุดน้องมอดยืนยันว่าเขาหวังดีกับเรารู้เขาบอกตลอดถ้าเจอใครที่หนูชอบดีหนูไปเลยไม่ต้องห่วงพี่แชมป์โลกยันไม่ใช่สายเปแต่ตอนแรกดูแล้วเขาไม่มีเงินแน่เราค่อยๆให้พอมาอยู่ก็ให้เขาดูแลเรื่องเงินเลยวันเกิดไม่มีเซอร์ไพรส์อยากได้อะไรหนูไปซื้อเอาเงินอยู่ที่หนูสามีเผยเหตุให้เมียดูแลเงินเพราะตัวเองถึงเงินไม่ได้มีเท่าไหร่หมดเจอผู้หญิงก็ให้เจอใครก็ให้
เลยไม่พบดีกว่าด้าน้องมอดเผยคำพูดที่บอกกับพี่มารถตลอดว่าจะดูแลเขาจนสุดท้ายของชีวิตเพราะเขาดูแลเราไม่ต้องให้ไปเหนื่อยข้างนอกอยากให้ทุกคนสบายใจด้วยครอบครัวพี่มารถให้สบายใจว่าเราดูแลพี่มารถได้ถ้าเป็นห่วงพี่มารถโทรมาหรือวิดีโอคอลได้เลยจะบอกทุกอย่างถามเรื่องงอนกันน้องมอดเผยจะเป็นฝ่ายง้อสามีทุกครั้งคราวไม่อยากให้เขาต้องมีเรื่องคิดเรื่องราวให้เขาคิดเรื่องงานพอแล้วถูกตราหน้าคบกันเพราะผลประโยชน์สามารถเผยเจอคนว่ามีแฟนเด็กถ้าไม่มีตังเขาจะเอาไหมเขาคบเราไม่ใช่เพราะมีตังถึงยอมมาคบเราบอกแล้วเราไม่ได้มีเงินเขาก็รู้อยู่แต่เราไม่ได้เลี้ยงเขาให้อดนะมีกินมีใช้ไปแต่ไม่ได้มีตังพันรยาเผยให้สบายใจกับทุกฝ่ายหนูบอกพี่มารถไม่ต้องสนใจเรื่องเงินกับหนูเพราะแม่ส่งเงินให้หนูทุกเดือนบอกอย่าไปเอาของเขามากนะดูแลตัวเองนะอย่าไปคิดเรื่องนี้ใครจะพูดอะไรเพราะเขาไม่ได้อยู่กับเรายอมรับเรื่องบนเตียงไม่ได้ปรับจูนให้เร่าร้อนเสมอแชมป์โลกลั่นเพราะเราพร้อมเสมอพร้อมทั้งทำท่าประกอบเมียบอกเขานั่งท่านี้เลยแล้วบอกหนูอยากทำอะไรหนูทำเลยพี่มารถเผยติดตลกเสริมว่าอายุมันเยอะมันเหนื่อยแซ่บมากเรียกเสียงฮาทั้งรายการอยู่มา4 ปีไม่เคยทะเลาะเพราะมอดยอมเข้าใจทุกอย่างสามีส่วนสามีก็ใจเย็นเข้าใจภรรยาก่อนบอกรักหอมกันหวานซึ้งน้องมอดบอกกลางรายการว่าลุงที่รักขาหนูรักพี่นะพี่ต้องดูแลตัวเองดีๆนะอย่าคิดว่าอยู่เพื่อหนูพี่มีครอบครัวมีลูกๆที่ยังไม่ได้เจอหน้าอยู่รอเขาด้วยเพราะหนูต้องอยู่กับพี่ตลอดแหละพี่มารถบอกน้องมอดภรรยาจะบอกรักตัวเองทั้งวันทุกวันรักพี่นะรักพี่คนเดียวเราก็บอกจะรอดูขณะที่พี่มารถอาจไม่ได้บอกรักเมียบ่อยแต่เวลาจะออกไปไหนจะหอมเมียพร้อมพูดกลางรายการว่าที่รักพี่รักหนูนะอยู่ดูแลพี่ไปจนตายนะก่อนหอมเมียฟอดใหญ่สุดหวานต้นหอมเคยถูกแฟนซ้อมลืมไปเลยว่าเป็นมนุษย์ต้องจ้างเลิกจบพีคไปอีกโหดอะไรขนาดนั้นคิดไม่ถึงดีเจสาวสวยสายฮาอย่างดีเจต้นหอมเคยผ่านประสบการณ์โหดร้ายโดนแฟนซ้อมทำเหมือนไม่ใช่มนุษย์ต้องจ่ายเงินจ้างเลิกสุดท้ายยังกลับมาอีกตอนจบสุดพีคกดติดข่าวกดติดตามข่าวสดเพิ่มเพื่อนช่อง YouTube โคตรคูลเชิญดีเจสาวและพิธีกรสายฮาต้นหอมสกุลตลามาเผยเรื่องราวความรักในจีบหนูหน่อยพิธีกรฝีปากกล้าผู้มากเสน่ห์สวยรวยเก่งไม่เน้นรักเล่นเล่นแต่ขอเป็นรักแท้นอกจากเผยเพิ่งโสดมาหมาดหมาด2 เดือนข้อความสุดท้ายก่อนดับต้นหอมอะไรรักต้นที่สุดของความคิดถึงดีเจต้นหอมเปิดใจทั้งน้ำตาเลิกทั้งยังรักสาเหตุเพราะอะไรต้นหอมไม่ยอมให้เพื่อนเจ็บตัวฟรีไฮโซแชมป์ขอโทษไม่พอสามีรัศมีแขขอดูคลิปหลังยุติสัมพันธ์กับหนุ่มต่างชาติรุ่นน้องด้วยเหตุระยะทางและปัจจัยหลายอย่างทั้งที่ยังรู้สึกดีๆต่อกันและหมายมั่นว่าผู้ชายคนนี้คือคนที่ใช่ที่อยากแต่งงานด้วยที่สุดแล้วตั้งแต่มีแฟนมาโดยจบแบบนี้ต้นหอมบอกว่าจบแบบไม่ได้สมหวังแต่สำหรับตัวเองคือแฮปปี้เอนดิ้งมันคือดีที่สุดแล้วสำหรับเราใครจะคาดคิดว่าดีเจต้นหอมจะเคยโดนซ้อมเจ้าตัวเผยเรื่องราวความรักครั้งสมัยเด็กๆ เคยโดนซ้อมว่าเวลาแฟนกินเหล้าเมาจะเป็นอีกคนหนึ่งน้ำเปลี่ยนนิสัยพูดอะไรไม่เข้าหูซ้อมเลือดไหลอย่างนี้
พร้อมชี้ไปที่จมูกที่หน้าซ้อมแบบลืมไปเลยว่ากูเป็นมนุษย์เหมือนตามันลอยลอยมันมาอยู่กับกูแล้วทำไงดีจ้างมันเลิกก็บอกเธอเลิกกับเราเธอเราให้เงิน 3,000 ให้ไปตั้งตัวเป็นเด็กให้ 3,000 เยอะนะต้องเก็บค่าขนมนะมันก็หายไปจนกระทั่งวันหนึ่งมันรู้ว่าเราไปไม่รอดเมามาอีกกูเลิกกับมึงก็ได้เอาเงินมา 3,000 กูรีบไปควักยื่นให้เลยแล้วมันก็เดินออกจากห้องไปดีเจต้นหอมเล่าต่ออีกว่าเรารีบอาบน้ำแต่งตัวจะไปแรดกับเพื่อนเลยอะไรอย่างนี้สักพักไม่เกินชั่วโมงมันมาเคาะประตูเปิดไปเลือดเต็มหน้าเลยถามมันเป็นอะไรเมาแล้วเดินออกไปถือเงิน 3,000 แล้วโดนกระทืบมันต้องอยู่กับกูต่ออีกต้นหอมอุ้มน้องปกป้องลูกบุญธรรมเปิดตัวพ่อแม่แท้ๆครั้งแรกดีเจต้นหอมเผยผลลัพธ์หลังหอบลูกไปอยู่บ้านนอกลุยเดี่ยวกำลังใจแม่มือใหม่คลิป